สวนธนภัทรสกลนครสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางสวนก็เตรียมท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลเพื่อที่จะจัดส่งไปที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบางท่านนะครับที่ติดตามทางสวนอยู่อาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาจัดส่งแล้วทางสวนจะต้องถ่ายเป็นรูปหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอนำมาลงคือส่วนตัวทางผมเองมองว่าอยากจะถ่ายลักษณะของท่อนพันธุ์นะครับหรือว่าต้นไม้ที่เราส่งในแต่ละรอบให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ชมเพราะว่าท่อนพันธุ์หญ้านะครับหรือว่าต้นไม้ต้นไผ่ที่แต่ละสวนหรือว่าทางสวนผมจำหน่ายนะครับในแต่ละรอบลักษณะของเขาว่าจะแตกต่างกันบ้างด้วยเหตุปัจจัยทางช่วงอายุของการตัดนะครับหรือว่าช่วงฤดูเช่นช่วงนี้มันเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับลักษณะท่อนพันธุ์จะเป็นอย่างไรตอนฤดูฝนฤดูแล้งจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทางสวนไม่อยากถ่ายเฉพาะรูปสวยๆคือเราจะถ่ายชุดที่ทำการจัดส่งจริงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าลักษณะของท่อนพันธุ์มันจะมีความแตกต่างกันบ้างเหมือนชุดนี้นะครับทางสวนได้ตัดเอาไว้ก่อนหน้าประมาณ 2-3 วันเนื่องจากตัดเผื่อของแต่ละท่านในรอบวันนะครับกลัวว่ามีการสอบถามเข้ามาช่วงบ่ายช่วงเย็นเราจะได้เตรียมแพ็คในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับทำให้ท่อนพันธุ์หญ้าบางรอบนะครับอาจจะมีการบ่มแล้วเบื้องต้นเหมือนชุดนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเริ่มมีการแตกรากหรือแตกหน่อใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร091-051-5839เพื่อนๆสามารถนำเบอร์โทรนี้นะครับไปแอดไลน์ได้คือค้นหาในช่องเพื่อนๆโดยใช้เบอร์โทรจะเจอชื่อสวนธนภัทรสกลนคร